จากบริหารสูงนิติบัญญัติชลนานนั่งประธานสภาสุทินรองพระไทยเบ็ดเสร็จปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาสองสะเทือนฝ่ายนิติบัญญัติถอดรหัสคำพูดเสียนิสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันก่อนย้ำหลายครั้งปรับคนให้ถูกฟ้าถูกตัวเหมาะกับงานบริหารงานสภาถือว่ามีนัยยะสำคัญมันอาจไปถึงบางคนในครม.ชุดปัจจุบันที่กำลังจะถูกปรับออกจากฝ่ายบริหารแต่อาจจะไปมีบทบาทอยู่ในสภาแทนและคงไม่ได้แค่กลับไปเป็นแค่ส.ส.เพียงอย่างเดียวพุ่งเป้าไปที่ผู้แทนจอมเก่าดาวเด่นสภาในอดีตที่สร้างชื่อจากการแม่นข้อบังคับและลวดลายในการอภิปรายที่ผ่านมาอย่างนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสองเสนาบดีที่มีข่าวหนาหูอาลุกเก้าอี้ครม.หากจะหลุดจากตำแหน่งหลังเป็นได้แค่7เดือนจะว่าน้อยมันก็น้อยจะว่ามากมันก็มากเพราะเป็นแค่ส.ส.อาวุโสไม่ได้มีศักดินาเป็นหัวมุกหรือท่อน้ำเลี้ยงแต่อย่างใดถ้าจะต้องหลุดไปเพื่อให้การบริหารจัดการเก้าอี้และตัวบุคคลเพียงพอถือว่าไม่แปลกหรือใจไม้ไสยกรรมแต่ประการใดฉะนั้นเมื่อต่างตอบแทนสมน้ำสมเนื้อแล้วถ้าจะกลับไปเป็นส.ส.โชว์ลีลาในสภาสถานที่คุ้นเคยและเจนวิธีกว่าก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่ในรายของนายแพทย์ชลนานมันดูจะเหมือนเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเกินไปถ้าจะให้นายแพทย์ชลนานตกงานเร็วเกินไปทั้งที่แบกความเสี่ยงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเรื่องยุบพรรคเรื่องตัดสิทธิ์ทางการเมืองแถมยังนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่ตัวจริงก็ตามทีมันจะเป็นเครื่องหมายคำถามโตๆมากกว่าเหตุใดจึงใจร้ายกับนายแพทย์ชลนานที่เป็นถึงหัวหน้าพรรคในสนามเลือกตั้งอย่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรขนาดยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคแม้ไม่ได้เป็นแกนนำพรรคไม่มีมุ้งไม่มีกวนไม่มีนายทุนเป็นแค่อดีตข้าราชการที่เข้ามาช่วยงานการเมืองในพรรคเพื่อไทยยงยุทธยังได้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เคยถูกปรับออกจากครม.เลยแต่มีเรื่องคดีความจนต้องลาออกไปเองและหากย้อนกลับไปตอนพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลชื่อของนายแพทย์ชลนานไม่ได้ติดโผอยู่ในครม.เลยแต่เป็นแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเพื่อไทยผลักดันแต่เมื่อพรรคก้าวไกลไม่ยอมพรรคเพื่อไทยจึงแก้เกมที่ทำให้พรรคสีส้มยอมโดยการเสนอชื่อวันมูฮัมหมัดนอมัตถาจากพรรคประชาชาติคนที่แกนนำในพรรคก้าวไกลมองว่าเป็นผู้ใหญ่อาวุโสและไว้วางใจได้เป็นทางสายกลางแทนซึ่งใครต่อใครรู้ว่าต่อให้วันมูฮัมหมัดนอมัตถาจะอยู่พรรคประชาชาติแต่ก็เหมือนอยู่พรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคืนเพราะมองว่าพรรคประชาชาติได้ตำแหน่งมากกว่าส.ส.หน้าตักตัวเองโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและวันมูฮัมหมัดนอมัตถาได้เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งการมีส.ส.ไม่เกิน10คนตามสมการการเมืองมันคือเก้าอี้เดียวจึงน่าจับตาว่าจะมีการขอเปลี่ยนประมุขนิติบัญญัติหรือไม่โดยชื่อของนายแพทย์ชลนันกลายเป็นติ่งหนึ่งที่น่าสนใจหากหลุดจากครม.หรือไม่ก็ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากจะให้คณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรีบฟันจริยธรรมหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเรื่องผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการโปรโมทเบียร์จังหวัดตัวเองหากหมออ๋องหลุดจะได้สมเหตุสมผลในการขอเสนอเปลี่ยนผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติครั้งใหญ่ไปเลยดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วไปขอเปลี่ยนตัวเองซึ่งมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหญ่ไม่ใช่คิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทุกเมื่อเหมือนครม.ดูแล้วนายแพทย์ชลนานและสุทินโดยเฉพาะรายแรกมีงานใหญ่ที่สภารออยู่ดีไม่ดีชลนานประธานสุทินรองก็เป็นไปได้ยึดสภาเบ็ดเสร็จเผด็จการรัฐสภารอบ2